นี่เดี๋ยวเรามาดูในเซสชันที่4นะคะยังคงเป็นคำศัพท์อยู่เนาะเขาบอกว่า choose the sentence that use the underlined part correctly the underlined part correctly underlined part correctly ก็คือที่ขีดเส้นใต้ถูกต้องเนาะข้อ1เนี่ย A เขาบอกว่า to make concrete the builders use different types of metal to make concrete เพื่อที่จะทำคอนกรีตเนี่ย the builders use different types of metalคนสร้างเนี่ยต้องใช้ไอ้ส่วนผสมของเหล็กเนี่ยหลายชนิดมากในการทำคอนกรีตถูกหรือเปล่าให้พวกลองคิดดู B the second floor is supported by I beams เหล็ก I beams เหล็กที่มันเป็นรูปตัว I อ่ะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างสักอันก่อนเนาะข้อที่1 B ถูกต้องนะคะเขาบอกว่าให้หาดูซิว่า A หรือ B เนี่ยถูกต้องเนาะ A เพื่อที่จะทำคอนกรีตเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำ different types of metal เนาะคอนกรีตไม่ได้ทำมาจากเหล็กจากหลายชนิดนะคะเนาะแต่ว่าข้อ B เนี่ย the second floor ชั้นที่2 is supported by I beam ก็ใช้เป็นเหล็กเส้นที่เป็นลักษณะเป็นรูปตัว I เพื่อทำชั้นที่2ให้มันมีความแข็งแรงข้อ1 B ถูกต้องนะเขาบอกให้ underline part correctly เนาะอันไหนถูกต้องเราก็จะเอาข้อนั้นนะคะข้อที่2 rebar is often used for decoration เหล็กเส้นใช้สำหรับทำตกแต่งจริงไหมอันนี้ไม่ใช่มันผิดตรงนี้นะไม่ได้ทำตกแต่งนะเพื่อความแข็งแรงนะเพื่อความแข็งแรง aggregate is a mixture of sand gravel and broken stones ส่วนผสมพวก aggregate พวกนี้หรือว่าพวกปูนอิฐอะไรพวกนี้ค่ะเป็นส่วนผสมของsand ทราย gravel ก็คือพวกอะไรคะ gravel หินปูนเนาะ and broken stones ก็คือพวกหินที่มันมีความเขาเรียกว่าอะไรแตกแหลกละเอียดอะเนาะbroken stone คือแบบมีความแตกแหลกละเอียดเนาะsand ทราย gravel หินปูนไม่ใช่โทษที gravel คือกรวดนะกรวด and broken stone คือหินอันเล็กๆที่มันแตกๆกันนะคะผสมรวมกันเนาะกลายเป็น mixtures ของ aggregate นะคะข้อ2ก็ B ถูกต้องข้อที่3 A they made the floor with a stone called granite they made the floor ทำพื้นด้วยหินที่เรียกว่า granite ถูกต้องไหมหรือข้อ B steel is a very unstable materialถูกไหม Steel is very unstable stable แปลว่ามั่นคงมีคำว่า un แปลว่าไม่มั่นคงเป็นวัสดุที่ไม่มั่นคง Steel นี่จะไม่มั่นคงก็ไม่ได้เนาะถ้า steel เหล็กไม่มั่นคงอีกอย่างอื่นก็คงไม่มั่นคงแล้วนะคะฉะนั้น Steel is a very stable material เนาะเป็นวัสดุที่มีความคงทนมีความแน่นอนค่ะฉะนั้นอันนี้ผิดนะอันนี้มันมี un ไงมันก็เลยไม่ถูกต้องนะคะข้อ 4 A sand is mostly made up of iron sand is mostly made up of เห็นไหมคำนี้ไหมคะ made up of ก็คืออะไรคะสร้างขึ้นมานะสร้างขึ้นมาทรายเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาด้วยไอออนด้วยเหล็กจริงหรือเปล่า B fire does not destroy walls made of bricksFire does not destroy ไฟเนี่ยไม่สามารถไม่ได้ทำลายกำแพงที่ทำมาจากอิฐเนาะคือไม่สามารถไปทำลายกำแพงที่ทำมาจากอิฐถูกไหม4ตอบ B นะตอบ B ถูกต้อง bricks ก็คือมันแข็งแรงอ่ะมันทนทานต่อไฟอย่างที่เราอ่านกันไปใน reading passage เนาะมันทนทานต่อไฟทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆต่อ weather ค่ะฝนหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนคืออิฐมันเป็นอะไรที่ tradition เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้อันนี้ทำกันเนาะไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยผ่านมาแล้วเขาจะใช้ bricks เป็นฐานเป็น foundation ของการสร้างบ้านสร้างตึกสร้างอาคารต่างๆนะฉะนั้นมันก็เลยตอบข้อ B เนาะเพราะว่า fire does not destroy ตัวนี้แปลว่าทำลาย wall ก็คือกำแพงเนาะ brick ตัวนี้คืออะไรคะอิฐนั่นเองเนาะ gravel ตัวนี้แปลว่ากรวดนะโอเคส่วนข้อ5เขาบอกว่า listen and read the web page again what are the benefits of using bricks ประโยชน์ของ benefit ตัวนี้แปลว่าประโยชน์นะประโยชน์ของการใช้อิฐ brick เนี่ยคืออะไรคำตอบเนาะคำตอบนี้ครูเฉลยเลยนะคำตอบคือ bricks does not require a lot of maintenance bricks เนี่ยหรือว่าอิฐพวกอิฐหินอิฐปูนเนี่ยพวกนี้ค่ะ does not require a lot of maintenance ก็คือไม่ได้ต้องการการทำรูปบำรุงรักษามาก in addition ตัวนี้แปลว่านอกจากนี้ in addition มีความหมายเท่ากับคำว่า furthermore
เป็นคำเชื่อมนะคะเป็นคำเชื่อมมีความหมายเท่ากับคำว่าอะไรใครรู้ใครรู้บ้าง additionally นะคะ additionally แปลว่านอกจากนี้อะค่ะนอกจากนี้เนาะข้างบนนี้ตามที่เขียนนะ in addition furthermore additionally แปลว่านอกจากนี้ it is fire and weather it is fire and weather resistant ก็คือมันช่วยป้องกันไฟแล้วก็สภาพอากาศต่างๆที่มันแบบทนฟ้าทนฝนนั่นเอง resistance ตัวนี้แปลว่าต่อต้าน resistance นะคะเป็น noun เนาะเป็น noun and is appearing visually แล้วสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วมันก็แบบชัดอะ visually เห็นแบบชัดๆเลยว่าโอเคทำมาจากอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตอบของประโยชน์ของ it นะคะเขาถามว่า benefits of using bricks คีย์หลักๆก็คือมันทนน้ำทนฝนทนแดดนี่แหละทนไฟด้วยแล้วก็ไม่ต้องการดูแลหรือทำนุบำรุงอะไรมากก็คือ does not require require ตัวนี้แปลว่าต้องการนะคะแปลว่าต้องการมีความหมายเท่ากับคำว่า want นั่นเองถ้าเราคุ้นๆกันเนาะกับคำนี้มากกว่าไหม want นะคะ want นะคะโอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะไปต่อนะคะไปต่อในพาร์ท listening นะคะ listeningเขาบอก listen to a conversation between a building supplier and a client mark the following statements as true or false ให้เราสังเกตใน listening ทุกๆ unit เนี่ยก็จะมีให้ตอบถูกหรือผิดแล้วก็ตอบเป็นแบบ multiple choice มันสามารถเช็คความเข้าใจของพวกเราได้นะคะจะให้พวกเราลองฟัง conversation เนาะดูระหว่าง building supplier ผู้จัดหาการทำตึกเนาะแล้วก็ client ในที่นี้ก็คืออะไรคะมีความหมายเท่ากับคำว่า customer นั่นเองผู้สร้างตึกนั่นแหละเป็น supplier เนาะเป็นแบบวัสดุอุปกรณ์อะไรก็เป็นคนเตรียมนะคะทีนี้เดี๋ยวจะให้ลองฟังดูแล้วก็ลองตอบคำถาม3ข้อข้อแรกเขาบอก the woman's design building materials are available right away ผู้หญิงคนนี้ต้องการวัสดุที่จะใช้มาทำตึกทำอาคารทำ building เนี่ยที่มีอยู่ตอนนี้เลย available คือที่มีอยู่ตอนเนี้ย right away ก็คือมีความหมายเท่ากับคำว่า now อ่ะเนาะข้อ2 the man offers a special price for delivery ผู้ชายเนี่ยก็ได้เสนอราคาพิเศษให้นะสำหรับการขนส่งเลยนะคะว่า special price ก็คือราคาพิเศษสำหรับการ delivery สำหรับการขนส่งข้อที่3 the woman purchased bricks and mortar purchase ในที่นี้มีความหมายเท่ากับคำว่า buy นะมีความหมายเท่ากับคำว่า buy ก็คือซื้อนั่นเอง purchase แปลว่าซื้อ buy แปลว่าซื้อเหมือนกันก็คือ the woman purchased bricks and mortar ก็คือซื้ออิฐแล้วก็ปูนถูกไหมหรือซื้ออย่างอื่นให้ลองไปฟังใน conversation ดูนะคะ Exercises 6 and 7 page 25 Thanks for calling Builder's Choice. This is Tim. How can I help you? Hi. I was wondering if you carry bricks? Yes. They're 75 cents per square foot. I'll need about 2,000 square feet. Could you fill that order today? Certainly. And we can deliver it to your site. Great. How much is your rapid set mortar? It's $15 for a 60-pound bag.Would you like me to start the order? I'm just checking prices for now. I might call again this afternoon. All right. Thanks for calling. โอเคมาเฉลยกันนะคะหลังจากฟังไปแล้วหวังว่าจะพอฟังได้ถ้าฟังไม่ได้ยังไงฟังไม่ทันก็พอสวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ลองกลับไปฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเนาะจะได้เราจะได้ฝึกด้วยไงข้อที่1ตอบ true นะคะ The woman's design building materials are available right away.ผู้หญิงต้องการวัสดุที่จะมาทำตึกเนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์วัสดุต่างๆที่จะมาทำตึกทำอาคารเนี่ยที่มีอยู่ตอนนี้เลย available right away ถูกต้องข้อที่2 the man offers a special price for delivery ผิดนะคะผิดเขาไม่ได้ offer ไม่ได้เสนอ offer ตัวนี้แปลว่าเสนอนะคะไม่ได้เสนอราคาพิเศษให้สำหรับการส่งสินค้าเนาะส่วนข้อที่3 the woman buys หรือว่า purchase bricks and mortar ถูกไหมผิดเนาะผิดนะคะไม่ใช่นะคะครูขอดูโพยนิดนึงอยากรู้ว่าผิดแล้วตกลงเขาขนส่งอะไรกันแน่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเขาไม่ได้ซื้อนะคะผู้หญิงอะไม่ได้ซื้อแต่ว่าเขาแค่เช็ค the price แค่ถามเพื่อเช็คราคาเท่านั้นเองไม่ได้ซื้อนะคะเนาะ just check the priceว่าราคาสำหรับตอนเนี้ย check the price for now ราคาสำหรับตอนเนี้ยมันราคาเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมันก็เลยผิดเนาะโอเคที
ทีนี้เดี๋ยวให้พวกเราลองฟังในเซสชันที่7อันนี้ดูอีกทีนะคะ listen again and complete the conversation เมื่อกี้ฟังเพื่อจับใจความแล้วก็ตอบถูกหรือผิดใช่ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวจะให้ฟังอีกครั้งหนึ่งฟังอีกครั้งหนึ่งฟังดีๆนะ listen carefully and then fill in the blank with the words มีทั้งหมด6ข้อข้อ1เนี่ยมี2คำเนาะให้ลองฟังดีๆนะคะฟังดีๆเพื่อจับคีย์เวิร์ดของคำนั้นว่าคำนั้นคำที่หายไปอะ missing words ที่หายไปคือคำว่าอะไรนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองฟังอีกสักรอบหนึ่งเนาะ Exercises 6 and 7, page 25. Thanks for calling Builder's Choice. This is Tim. How can I help you? Hi. I was wondering if you carry bricks? Yes. They're 75 cents per square foot. I'll need about 2,000 square feet. Could you fill that order today? Certainly. And we can deliver it to your site. Great. How much is your rapid set mortar? It's $15 for a 60-pound bag. Would you like me to start the order? I'm just checking prices for now. I might call again this afternoon. All right. Thanks for calling. Okay, มาเฉลยกันเลยนะคะมาเฉลยกันเลยข้อที่1 supplier คนที่จัดหาอุปกรณ์ต่างๆเขาบอกว่าอะไรคะ Thanks for calling Builder's Choice. This is Tim. How can I help you? นะคะ help you ถูกต้องนะคะมี2คำมีอะไรช่วยไหมclient หรือว่า customer เนี่ยก็บอกว่า hi I was wondering if you carry bricks ฉันรู้สงสัยว่าคุณมีแบบ bricks ไหมหรือว่า it ไหม supplier ก็บอกว่า yes they are 75 cents per อะไรคะ per square foot นะคะอยากรู้ว่าไอ้ brick เนี่ย it เนี่ยมันขายและยังไงเป็นยังไงบ้างราคาเท่าไหร่นะคะ Yes they are 75 cents ก็คือ75 cents ต่อ square foot ต่อ1ฟุตเนาะ square foot นะคะ one square per square foot นะในที่นี้มี2คำเนาะ2คำนะ client ก็บอกว่า I will need about 2,000 square feet 2,000 square feet คือต้องการ 2,000 square นะเนี่ยตรงเนี้ย square foot ตัวนี้เป็นเอกพจน์เนาะเพราะว่าต่อแค่1อันไงแต่อันนี้เขาต้องการ 2,000 square feet คำว่า foot ก็เลยเปลี่ยนเป็น feet เพราะว่ามันเป็นพหูพจน์นะคะเป็น plural นั่นเองเป็นพหูพจน์เนาะ I will need about 2,000 square feet could you fill that order today?คุณช่วยลงรายการให้เลยได้ไหมวันนี้เลยได้ไหม that order order แปลว่ารายการหรือว่าอันที่เราสั่งซื้อนะคะ supplier บอกว่า certainly ตัวนี้แปลว่า yes of course นั่นเองได้สิแน่นอนเนาะหรือว่าจะ sure ก็ได้นะคะ sure certainly and we can deliver it to your siteเราสามารถจัดส่งให้คุณได้ถึงที่เลย to your site site ในที่นี้แปลว่าที่ทำงานค่ะที่เราก่อสร้างอ่ะที่ก่อสร้างกันอ่ะที่ก่อสร้างเนาะสามารถส่งให้ถึงที่บ้านได้เลยนะเอ้ยที่ทำงานที่ก่อสร้างได้เลยเราจะได้ไม่ต้องแบกไปเองเนาะทีนี้ client ก็บอกว่า great เยี่ยมเลย how much is your rapid set mortar นะคะ mortar นะคะmortar แปลว่าปูนนะคะแปลว่าปูนเนาะเขาบอกว่า great how much is your rapid set mortar ก็คือปูนอะราคาเท่าไหร่นะคะ supplier ก็ถามว่า it's $15 for a 60-pound bag ราคาทั้งหมดเนี่ย $15นะคะสิบห้าดอลลาร์ for a 60-pound bag สำหรับถุงหนึ่งอะที่มันหนัก60 ปอนด์นะ60 ปอนด์ would you like me to start the order คุณจะเอาด้วยไหมคุณจะรับไอ้ปูนเนี่ยด้วยไหมclient ก็บอกว่า I'm just checking the price นะคะเขาบอกว่าเออยังไม่เอาอ่ะคือแค่เช็คราคาก่อนแค่ถามราคาว่าเออมันปูนมันราคาเท่านี้ I'm just checking the price for now checking price นะคะคำตอบข้อ6ก็คือ checking price เนาะ I might call again this afternoon เดี๋ยวจะเรียกอีกครั้งนึงตอนบ่ายก็คือหมายถึงว่าน่าจะขอไปดูหน้างานก่อนว่าตกลงต้องใช้หรือไม่ใช้อะไรยังไงเนาะถึงจะมาตกลงมาว่ากันอีกทีตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายฉะนั้นก็เนี่ยแหละคือคำตอบทั้งหมดของ6ข้อนะคะ help you square foot that order to your site mortar แล้วก็ checking price นะคะ checking price โอเคไหมพวกเราจะเห็นบ่อยมากเลยเนาะก็คือคำว่าที่ made of พวกสัดส่วนต่างๆ made of composed of อะไรพวกนี้ค่ะ
มันจะแปลว่าประกอบด้วยอย่างที่ครูบอกไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เนาะตอนที่เราทำพาร์ทที่เป็น vocab กันเนาะก็จะแปลว่าประกอบด้วยประกอบด้วยอะไรประกอบด้วย sand gravel ตัวนี้แปลว่ากรวดนะคะ water สมมติประมาณนี้เราสามารถใช้สองคำนี้ได้นะโอเคไหมเนี่ยวิธีการถามว่าต้องการให้ช่วยอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรให้ช่วยไหมอะไรเงี้ยเราก็สามารถถามได้ how can I help you หรือว่าเราอาจจะถามว่า mayI help you ก็ได้นะคะ May I help you ก็ได้เนาะ Do you carry คือคุณมีนู่นนั่นนี่ไหมก็ถามไปเนาะ How much is your How much ก็คือถามราคานะคะเนาะถามราคาโอเคเดี๋ยวใน part speaking เราอาจจะมีทำเป็น assignment หรือ activity นอกเหนือจากนี้เพิ่มเติมกันอีกทีเนาะแต่ให้รู้คร่าวๆว่าวิธีการถามประมาณนี้นะคะวิธีการอธิบายหรือว่าบอกว่าเราทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเออไม่ใช่ทำอะไรบ้างหมายถึงว่าส่วนประกอบมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราก็สามารถใช้2คำนี้ได้ made of กับ composed of ซึ่งเป็นคำที่ค่อนข้างดีเนาะค่อนข้างดีนะคะโอเคสำหรับในยูนิตที่ยูนิตที่7นี้นะคะก็ในยูนิต material เนาะก็มีประมาณนี้อยากให้พวกเราไปทบทวนนะไปทบทวนคำศัพท์ดูนะคะเพราะว่าคำศัพท์ในยูนิตนี้มีอะไรยังไงบ้างนะคะก็จะมีคำว่า aggregate brick cement concrete I beamiron metal mortar นะคะแล้วก็ rebar sand steel แล้วก็ stone นอกเหนือจากนี้ถ้าใครมีคำศัพท์ที่ไม่รู้เป็น unknown words ไม่รู้เนี่ยก็จดมาของตัวเองเนาะแล้วก็ลองค่อยๆทบทวนดูว่า make sure ว่าเรารู้คำศัพท์ทุกคำนะคะเพื่อที่ว่าสมมติเรามีสอบคำศัพท์อย่างเงี้ยเราจะได้แบบอ๋อโอเคมันคือคำนี้ลองไปทบทวนพาร์ทที่มันเป็นพวก vocab อะไรพวกนี้ดูเนาะเราจะได้รู้ว่าเราสามารถแมทช์กับEnglish meaning ได้ไหมนะคะโอเคค่ะ